ลองมายกตัวอย่างของการพูดจ่ายยาที่เป็นยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาแอนติไบโอติกกันนะคะในกรณีนี้เราต้องการที่จะจ่ายยาที่ชื่อว่าNalfloxacin 400มิลลิกรัมนะคะให้รับประทานครั้งละ1เม็ด2เวลานะคะเป็นเวลาทั้งหมด5วันนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า I will give you an antibiotic called Naloxone 400 milligrams. Take one tablet twice a day for 5 days. อันนี้ก็จะแปลว่าฉันจะจ่ายยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้คุณยานี้ชื่อว่า Naloxone 400 มิลลิกรัมรับประทานครั้งละ1เม็ดหลังอาหารเช้าเย็นเป็นเวลา5วันนะคะหรือในกรณีที่เราต้องการจ่ายยา Roxithromycin นะคะยี่ห้อ Rulet นะคะเราก็อาจจะพูดว่า This is Rulet It has Roxithromycin 150 milligrams นะคะนี่คือยาแบรนด์ชื่อว่า Rulet นะคะมีตัวยาคือ Roxithromycin 150 milligrams นะคะ You have to take one tablet 2 times a day 30 minutes before breakfast and dinner คุณจะต้องรับประทานนะคะครั้งละ1เม็ด2เวลานะคะก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นอย่างน้อย30นาทีนะคะนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ This is Rulet It has Roxithromycin 150 milligram You have to take one tablet 2 times a day 30 minutes before breakfast and dinner นะคะทีนี้ตัวอย่างของการจ่ายยาที่เราใช้บ่อยอีกตัวหนึ่งก็คือยาพาราเซตามอลนะคะคือเป็นการจ่ายยาตามอาการนั่นเองนะคะเพราะว่ายาตัวนี้เป็นยารักษาตามอาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรเทาอาการปวดหรือว่าลดไข้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจ่ายยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมนะคะเพื่อที่จะลดไข้เราสามารถพูดได้ว่า This is paracetamol 500 milligrams to reduce your temperature Take paracetamol 500 milligrams 1-2 tablets every 6 hours or when you have high temperature but do not take itmore than 8 tablet per day ในกรณีนี้ก็จะมีการพูดข้อควรปฏิบัติข้อควรระวังมาด้วยนะคะก็แปลว่าให้รับประทานยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัม 1-2 เม็ดทุก6ชั่วโมงหรือเมื่อมีไข้นะคะแต่ไม่ควรรับประทานเกิน8เม็ดต่อวันนั่นเองนะคะหรือในกรณีที่เป็นการจ่ายยาให้คนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่มารับบริการยกตัวอย่างเช่นเป็นการจ่ายยาให้ลูกสาวที่อยู่ที่บ้านนะคะเราก็อาจจะพูดได้ว่า Here is the medicine for your daughter นี่คือยาสำหรับลูกสาวของคุณ It is an antibiotic called amoxicillin นี่คือยาปฏิชีวนะเรียกว่า amoxicillin Take it 2 teaspoons every 8 hours regardless of meal time นี่คือยาสำหรับลูกสาวของคุณมันเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเรียกว่า amoxicillin ให้รับประทานครั้งละ2ช้อนชาทุก8ชั่วโมงโดยไม่ต้องอ้างอิงกับมื้ออาหารอีกครั้งนะคะ Here is the medicine for your daughterIt is an antibiotic called amoxicillin. Take it 2 teaspoons every 8 hours regardless of meal times. อย่างนี้เป็นต้นนะคะ